สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกบอกถึงการดำเนินการภาครัฐที่เร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ผ่านการบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกสทช.สำนักงานปปง.ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้นจนดำเนินคดีผู้กระทำผิดได้จำนวนมากอาทิในปี2565ดำเนินคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในต่างประเทศ8ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหา166คนปิดกั้นการโทรหลอกลวงข้อความ SMS หลอกลวง 118,530 หมายเลขทำการอายัดบัญชีม้า 58,463 บัญชีปิดกลุ่มโซเชียลมีเดียซื้อขายบัญชีม้า8กลุ่มและปิดกั้นเว็บพนัน 1,830 เว็บสำหรับการแก้ปัญหาบัญชีม้าและบัญชีต้องสงสัยจะนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมายสำนักงานปปง.ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าพ.ศ.2563ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วซึ่งจะทำให้การดำเนินการในเรื่องนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสำนักงานกสทช.ได้มีมาตรการแก้ปัญหาซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมายโดยให้ผู้มี100ซิมขึ้นไปซึ่งมีอยู่ประมาณ 8,000 รายยืนยันตัวตนให้ถูกต้องภายในเดือนมกราคม2566เพื่อตัดวงจรการที่มิจฉาชีพใช้ซิมเติมเงินโทรไปหลอกลวงประชาชนคอลเซ็นเตอร์และทำธุรกรรมการเงินออนไลน์นางสาวรัชดาบอกว่าเพื่อให้การแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสะดวกต่อผู้เสียหายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พัฒนาระบบการรับแจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการสอบสวนอย่างทั่วถึงทั้งนี้นับแต่วันที่ระบบเริ่มใช้งาน1มีนาคม2565ถึง31ธันวาคม2565รวม10เดือนมีผู้เข้ามาแจ้งความ 163,091 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 27,300คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 27,305 ล้านบาทโดยเฉลี่ยมีความเสียหายวันละ91ล้านบาทและมีแนวโน้มการเกิดคดีสูงขึ้นทุกเดือนซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มในคดีผู้กระทำความผิดอยู่ในประเทศไทยได้แก่การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์แต่ไม่ได้รับสินค้าการปล่อยกู้ผ่านแอปนอกระบบการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่เป็นต้นมีสถิติการรับแจ้งประมาณร้อยละ 40.5 ของคดีทั้งหมดความเสียหายรวมประมาณ 1,230 ล้านบาทคดีผู้กระทำความผิดต่างประเทศและมีคนไทยร่วมขบวนการโดยเดินทางไปทำงานผ่านช่องทางธรรมชาติทำหน้าที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงคนไทยผ่านทางออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มคดีที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดประมาณร้อยละ51มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 15,800 ล้านบาทคดีอื่นที่เหลือประมาณร้อยละ 8.5 ได้แก่แฮกระบบคอมพิวเตอร์การเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์การคุกคามทางเพศหลอกให้ไปทำงานต่างประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างที่สุดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันยับยั้งและปราบปรามปัญหาดังกล่าวอีกทั้งยังได้ออกมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาบัญชีม้าซึ่งเป็นตัวการสำคัญของอาชญากรรมรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยับยั้งและจับกุมผู้กระทำผิดอีกทั้งยังได้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานเพื่อพิจารณาการแก้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรไฟล์ของบุคคลอื่นการรับจ้างเปิดซิมผีและบัญชีม้าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลแบบ P2P เป็นต้นโดยประชาชนสามารถโทรแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่หมายเลข1212หรือประสงค์แจ้งความออนไลน์ได้ทาง thaipoliceonline.com ตลอด24ชั่วโมง